สวัสดีครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการหนี้แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาผมวารินทร์ สัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเรานำเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเกือบ1ชั่วโมงเต็มมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันอังคารเวลา1 ทุ่มตรงทาง TNN2 หรือ True Visions 8 นะครับออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันพุธเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่องเดียวกันและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ Prima ออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็อย่างที่ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มีข่าวที่น่าตื่นเต้นและยินดีและเป็นความหวังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีโครงการที่มีชื่อว่าโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการและรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายซึ่งก็เป็นโครงการที่มีการร่วมมือกันเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาโครงการมาสนทนากับเรานะครับว่าโครงการนี้โครงการที่มีชื่อว่าโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการและรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายเนี่ยนะครับจะช่วยผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างไรนะครับและรวมไปถึงการรักษาโรคนี้อย่างมีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับวันนี้รายการได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีนายแพทย์บรรหาร กรนันทกูลสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทยและแพทย์หญิงเชิดชูอริยะศรีวัฒนาประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับทั้งสองท่านนั่งอยู่กับผมในรายการนะครับอาจารย์เชิดชูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงโครงการนะครับผมว่าเราคงต้องดูสภาพการในปัจจุบันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเรากำลังพูดถึงการเข้าถึงบริการการรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดปัจจุบันเท่าที่อาจารย์เชิดชูประเมินการเข้าถึงบริการในบ้านเราเกี่ยวกับระบบสุขภาพที่มีอยู่ในเป็นยังไงบ้างครับค่ะในปัจจุบันนี้การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีมีความครอบคลุมหมดนะคะเราจะมี3กองทุนคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีประชาชนประมาณ48ล้านคนแล้วก็กองทุนสวัสดิการประกันสังคมก็ประชาชนประมาณ10ล้านคนแล้วอีกประมาณ5ล้านเศษนี่ก็เป็นสวัสดิการข้าราชการแล้วก็ครอบครัวซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งกองทุนทั้ง3นี้เป็นผู้จ่ายเงินงบประมาณในการรักษาให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่มีภาระในการที่จะต้องจ่ายเงินทำให้มีความสบายใจที่จะไปโรงพยาบาลได้มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพบว่าในโรงพยาบาลก็จะบอกว่างบประมาณนี้ก็ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการรักษาคนไข้แล้วการที่งบประมาณไม่เพียงพอเนี่ยทำให้ผู้บริหารกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็มีการจำกัดการเข้าถึงยาอาจจะมีการกำหนดว่าให้ใช้ยาได้บางอย่างหรือไม่ได้บางอย่างแล้วก็อาจจะมีการจ่ายค่าบริการรักษาผู้ป่วยเนี่ยไม่ครบถ้วนทำให้โรงพยาบาลขาดงบประมาณในการทำงานก็ทำให้คุณภาพการรักษานี่อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจของพวกเราเพราะว่าการกำหนดให้ใช้ยาได้บางอย่างเท่านั้นก็เป็นการจำกัดเสรีภาพทางวิชาการของแพทย์นะคะอาจจะทำให้การเข้าถึงคือปริมาณการเข้าถึงบริการดีแต่ว่าคุณภาพยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะครับคือเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาละทุกคน cover หมดประชากรที่เป็นคนไทยนะฮะเพราะว่าโหที่อเมริกาเขาอาจจะอิจฉาเราด้วยซ้ำนะฮะตอนแรกเขาก็กว่าจะผ่านกฎหมายประกันสุขภาพของเขาออกมาได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าในแง่ของมาตรฐานอาจารย์ยังคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลสุขภาพขาดการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะแล้วก็ขาดการที่จะดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนโดยการให้ความรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเพราะว่าโรคหลายๆโรคอย่างที่เราพูดถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดนี่นะคะ ถ้าประชาชนมีการส่งเสริมสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเช่นออกกำลังกายให้เหมาะสมมีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกไม่ให้อ้วนเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้สามารถป้องกันโรคได้เยอะค่ะครับคือเราไปพึ่งสถานพยาบาลมากกว่าใช่ไหมครับคุณนานครับใช่ครับมากกว่าที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องไปถึงโรงพยาบาลครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบในการที่จะเข้าถึงเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ซึ่งเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่จะเกิดโครงการนี้ขึ้นมาผมถามกลับไปว่าถ้าผมอยู่ที่ตำบลใดตำบลหนึ่งเจ็บหน้าอกขึ้นมาผมจะไปไหนส่วนมากก็จะต้องไปที่ส่วนกลางหนึ่งเสียค่ารถสองช่วงชีวิตของคนไข้เนี่ยสั้นเพราะว่าต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอันที่สามเป็นภาระของญาติอันที่สี่ก็คือเปลืองงบประมาณเพราะต้องรักษาในบั้นปลายของโลกนะครับก็เลยต้องมีวิธีที่จะทำอย่างไรให้การเข้าถึงของประชาชนเนี่ยถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดและโรงพยาบาลนี้จะต้องมีประสิทธิภาพอย่างมากในการที่จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรถ้าโรงพยาบาลชุมชนสามารถรักษาโรคนี้ได้ก็จะเกิดจากเทรนนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้ารักษาไม่ได้มีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้แล้วก็ถ้าสุดท้ายปรึกษาได้แล้วยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ของผู้ป่วยได้ก็โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลศูนย์โรคหัวใจของจังหวัดจะรับคนไข้มาได้นี่คือเป็นระบบครับนั่นคือแนวคิดในการที่จะให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาใช่เลยครับใช่ไหมครับโครงการที่มีชื่อว่าพัฒนาการเข้าถึงบริการคือดูจากชื่อของโครงการเนี่ยมันความหมายตรงตัวเลยนะฮะก็คือเข้าถึงบริการด้วยและรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับด้วยระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายนี่คืออะไรฮะอาจารย์ระบบเครือข่ายก็คือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเขาจะมีศูนย์หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจอยู่ซึ่งเรียกว่าแม่ข่ายแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนอีก2โรงพยาบาลในโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นลูกข่ายสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องทำความตกลงกับแม่ข่ายลูกข่ายว่าใครทำหน้าที่อะไรนะครับและสมมติว่าเราสามารถที่จะไปอบรมให้ลูกข่ายเนี่ยมีความภูมิใจและหรือมีความมั่นใจว่ามีคนดูแลเขาจากเครือแม่ข่ายข้อหนึ่งต้องวินิจฉัยโรคก่อนการวินิจฉัยโรคต้องแม่นยำถูกต้องแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือรวดเร็วอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครเกิดเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยเวลาไม่มีแล้วต้องทันทันทีถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลชุมชนสามารถวินิจฉัยได้ก็มียาที่จะให้ได้โดยที่ว่าสามารถได้รับการยืนยันจากแม่ขายด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับนะครับครับนั่นก็คือการรักษาด้วยระบบเครือข่ายนะครับรวมถึงการเข้าบริการเนี่ยอาจารย์เชิดชูได้พูดถึงแล้วแล้วทีนี้การรับการรักษาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับผมคือเดี๋ยวนี้ที่ปัญหาที่อาจารย์บรรหารยกขึ้นมานี่ก็คือว่าในโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอหรือเดี๋ยวนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขออกไปตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยจริงๆแล้วเราขาดแคลนแพทย์บางโรงพยาบาลมีแพทย์แค่1คนแล้วก็แพทย์ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่แล้วถูกบังคับไปชดใช้ทุนอาจจะต้องอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะอาจจะไม่มีความมั่นใจที่จะรักษาหรือจะวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นอาการจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าขืนชักช้าไปนะคะก็เหมือนที่อาจารย์ว่าระยะเวลามันสั้นมากบางครั้งนี่หัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยถ้ามัวแต่ตัดสินใจไม่ถูกก็จะไม่สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยได้เพราะฉะนั้นการที่ตั้งเครือข่ายนี่ก็หมายความว่าจะมีที่ปรึกษาใช่ไหมคะอาจารย์มีที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งสามารถจะติดต่อกันได้และที่รองรับด้วยครับครับสถิติตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะฮะของผู้ป่วยโรคทางด้านหลอดเลือดแล้วก็โรคหัวใจอันนี้เราทำที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับเราทำการศึกษามาเมื่อปีที่แล้วตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมผู้หลอดเลือดแดงโดยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ที่รามาธิบดีร่วมกับคณะไปสำรวจดูว่าคนที่เกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือเกิดสมองหลอดเลือดตีบนะครับแล้วก็เราก็เฝ้าดูมาหลัง5ปีปรากฏว่าคนพวกนี้ตายไปเกินกว่า 50% ซึ่งมาก สูงมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องรณรงค์ก็คือหนึ่งให้ความรู้กับประชาชนให้ย่นระยะทางของประชาชนเข้าสู่การรักษาแล้วก็การรักษาที่มีคุณภาพครับเอาละครับเรากำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์บรรหาร ก.อนันตกูลนะครับพลอากาศตรีนายแพทย์บรรหาร ก.อนันตกูลที่ปรึกษาสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทยนะครับและเป็นผู้ก่อตั้งโครงการที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ด้วยนะครับโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการและรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายพร้อมกับคุณหมอเชิดชูอริยศรีวัฒนานะครับประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูวิธีการทำงานของโครงการนี้นะครับว่าจะสามารถช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้อย่างไรกันบ้างนะครับสักครู่หนึ่งครับ